ค่ะโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็เปิดเผยภายหลังการประชุมค่ะว่าที่ประชุมยังไม่ได้มีการพูดคุยลงรายละเอียดเชิงลึกในเรื่องของการนิรโทษกรรมค่ะพร้อมย้ำค่ะว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นต้องค่ะโดยนายคำนูนสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแถลงผลการประชุมว่าได้พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคณะที่10ภาค4หมวด2ว่าได้เรื่องการปรองดองแต่ยังไม่ได้พูดคุยแบบลงรายละเอียดเชิงลึกเรื่องการนิรโทษกรรมซึ่งหากจะนิรโทษกรรมต้องกำหนดเป้าหมายเงื่อนไขและห้วงเวลาที่ชัดเจนพร้อมย้ำว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องมีความเป็นธรรมปราศจากอคติเพื่อเป็นพื้นฐานสู่ความปรองดองที่ดีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกร่างรัฐธรรมนูญควบคู่ไปกับการปฏิรูปค่ะสำหรับคณะอนุกรรมการชุดที่10นะคะได้เสนอหลักสำคัญโดยกำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5-10 ปีเพื่อให้แสวงหาแนวทางลดความขัดแย้งทุกระดับการจัดทำแผนสร้างความปรองดองทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวมถึงการจัดอบรมสร้างแนวสันติวิธีค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติแถลงข้อสรุปความเห็นเพื่อเตรียมเสนอในการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองในประเด็นสำคัญค่ะให้ประชาชนเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีโดยตรงโดยให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งคณะพร้อมยอมรับว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่ใช้รูปแบบนี้แต่ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะสามารถประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้และจะช่วยลดปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการแก้ปัญหาผูกขาดอำนาจในรัฐสภารวมถึงการแก้ปัญหานายทุนพรรคการเมืองค่ะแต่หากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นเสียงข้างน้อยในรัฐสภาสามารถเชิญพรรคการเมืองอื่นเข้าร่วมรัฐบาลได้นอกจากนี้นะคะยังให้รัฐบาลรักษาการทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งพร้อมยืนยันค่ะว่ารูปแบบนี้ไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีอย่างที่หลายฝ่ายกังวลค่ะอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่10ธันวาคมตรงกับวันรัฐธรรมนูญก็จะมีการงดการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและจะกลับมาประชุมใหม่ในวันที่11ธันวาคม2557ค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยทีมข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะ